ค่ะสวัสดีค่ะหมอขวัญนรานะคะก่อนอื่นขอขอบคุณอาจารย์วิทย์นะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะที่ได้จัดให้มีงานวันนี้ขึ้นนะคะก็คือจะมาพูดเทเลคอนเฟอเรนซ์นะคะเกี่ยวกับโอเปอเรชั่นที่ได้เริ่มทำไปแล้วบ้างแล้วก็ที่กำลังจะทำเกิดขึ้นนะคะในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แห่งนี้นะคะก็ทั้งหมดเนี่ยก็โดยอาศัยที่ทางตัวของหมอขวัญนราเองเนี่ยค่ะได้ไปเรียนต่อนะคะที่โรงเรียนต่อเกี่ยวกับการผ่าตัดแผลเล็กนะคะหรือว่า Minimally Invasive Surgery นะคะที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลา2ปีที่ผ่านมานะคะค่ะก็ตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่เชียงรายแล้วก็จะทำที่ได้ไปเรียนเพิ่มเติมมานะคะวันนี้หลักๆจะพูดถึงอยู่3โอเปอเรชันใหญ่ๆนะคะแรกเป็น endoscopic thyroidectomy นะคะเป็นการผ่าตัดไทรอยด์แบบ2กล้องนะคะอย่างที่2เป็น laparoscopic bariatric surgery ก็คือเป็นผ่าตัดลดน้ำหนักในผู้ป่วยที่น้ำหนักเกินมากนะคะเป็นหันกล้องเหมือนกันนะคะและอย่างที่3นะคะเป็น thoracoscopic sphincterectomy ค่ะก็คือเป็นการผ่าตัดเส้นประสาทคือเป็นการทำลายเส้นประสาทไปในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเหงื่อออกมือหรือว่ารักแร้อะไรเงี้ยมากโดยที่รักษาด้วยยาหรือว่าฉีดโบท็อกซ์แล้วไม่หายการผ่าตัดก็จะเป็นวิธีสุดท้ายนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงอยู่3เรื่องนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นรูปในช่วง2ปีที่ได้เรียนมากับอาจารย์อังกูนะคะก็ถือว่าเป็นไพโอเนียร์นะคะในเรื่องของ transoral thyroidectomy ก็คือการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปากนะคะระดับโลกนะคะไม่ได้แค่ระดับประเทศนะคะเป็นไพโอเนียร์ของโลกนะตอนนี้อาจารย์เขาก็ทำไปประมาณน่าจะประมาณ800เคสแล้วนะคะก็จะพูดถึงเรื่องเทรนของการผ่าตัดไทรอยด์ก่อนนะคะในเริ่มแรกเนี่ยสมัยจำปีที่แน่ชัดไม่ได้นะคะแต่ว่าสมัยของทีโอดอร์โฮเกอร์นะคะที่เขามีรายงานก็คือเขาทำผ่าตัดไทรอยด์แบบโอเพ่นนี่แหละค่ะสำเร็จโดยที่คนไข้ไม่เสียชีวิตหรือมีอัตราการเสียชีวิตน้อยเนี่ยค่ะในช่วงแรกเนาะค่ะก็คือเราก็ทำเป็นผ่าเปิดหรือว่าคนเป็นชื่อนอกไทรอยด์เอ็กโคมี่ธรรมดาก็คือจะมีแผลผ่าตัดอยู่ที่คอแล้วก็ไอดีนิฟายเนิร์ฟแล้วก็เอาไทรอยด์อะไรออกมานะคะสเต็ปต่อมานะคะในช่วงเซคันด์สเต็ปมาเนี่ยค่ะก็ค่อยๆมีการพัฒนาการผ่าตัดไทรอยด์ก็คือเป็นผ่าให้แผลมันเล็กๆเนี่ยค่ะโดยเปาโลมิคูลี่นะคะศัลยแพทย์จากที่อิตาลีนะคะก็เป็นการผ่าตัดแผลเล็กนะคะก็คือน้อยเดียวนะคะประมาณสัก1ข้อมือเลยแล้วคือแผลจะเล็กมากแล้วเขาจะใช้กล้องส่องเข้าไปแล้วก็ผ่าเอานะคะต่อมาเนี่ยค่ะก็มีคนคิดค้นผ่าเป็นพวก endoscopic thyroidectomy ก็คือผ่าไทรอยด์แบบ2กล้องเหมือนกันแต่ว่าไม่มีแผลเป็นตรงที่คอแต่เขาจะย้ายแผลเป็นไปที่อื่นค่ะก็คือไปที่รักแร้หรือว่าตรงหัวนมหรือว่าบริเวณchest wall นะคะนี่ก็มักจะนิยมทำกันในที่เกาหลีจีนอะไรเงี้ยนะคะก็ย้ายแผลเป็นไปที่อื่นหรือแม้แต่ย้ายแผลเป็นไปตรงที่หลังใบหูอย่างเงี้ยนะคะก็มีคนทำเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังถือว่าก็ยังมีแผลเป็นอยู่นะคะต่อมาในขั้นที่4นะคะ4 step ค่ะก็เป็นการผ่าไทรอยด์โดยใช้โรบอทเข้ามาช่วยนะคะส่วนซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงโรบอทในประเทศเราก็มีค่อนข้างจะจำกัดมากนะคะก็จะข้ามไปนะคะอันที่5ค่ะก็คือมาถึงยุคของสการ์เลตไทรอยด์เดโกมี่นะคะก็คือการผ่าตัดไทรอยด์แบบไร้แผลเป็นนะคะทำไมถึงไร้แผลเป็นเพราะว่าเราเอาไทรอยด์แล้วก็เราผ่าตัดเนี่ยผ่านทางช่องธรรมชาตินะคะช่องธรรมชาติของไทรอยด์ที่อยู่ก็คือช่องที่มันอยู่ใกล้กับไทรอยด์ก็คือทางช่องปากนั่นเองนะคะเดี๋ยวค่ะก็ได้พูดถึงเนาะไทรอยด์โนสเนี่ยในชั้นออริจินเซอร์เจอรี่นะคะในยุคแรกค่ะก็คือจริงๆมันเริ่มต้นที่ประเทศเยอรมันนะคะในประมาณปี 2007-2008 นะคะก็มีศัลยแพทย์ชาวเยอรมันเนี่ยเขาได้คิดวิธีว่าเอ้ยการอนาโตมีแล้วเนี่ยเหมือนไทรอยด์เราเนี่ยมันฟอร์มจากแถวโฟลาเมนติกัมแล้วค่อยๆไหลลงไปข้างล่างก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามีการผ่าตัดที่ผ่านทางไอ้ตัวตรงในช่องปากแต่ว่าเป็นทางใต้ลิ้นนะคะเป็นสับลิ้นกั้วเนี่ยแล้วก็ใส่สองกล้องเข้าไปอันนี้เนี่ยเขาก็ได้ทำตอนแรกเขาเริ่มทำในหมูก่อนนะคะแล้วพอสำเร็จปุ๊บในหมูเขาก็ย้ายไปทำในที่เป็นคาเดเวอร์อาจารย์ใหญ่แล้วก็ถึงค่อยได้เริ่มทำเป็นที่คนเนี่ยค่ะก็คือเขาผลิตกล้องขึ้นมาเองเป็นดิจิตโดสโคปแข็งๆเหมือนอารมณ์ซิกมอยด์โดสโคปที่เราใช้กันแต่ว่าใช้ส่องเข้าไปทางปากแล้วเข้าทางใต้ลิ้นนะคะคนไข้เขาก็จะกรีดแผลตรงนี้นะคะตรงฟีนูลุ่มตรงนี้แล้วก็ส่องกล้องเข้าไปเพื่อที่จะเอาไทรอยด์ออกมา
ต่ว่าในยุคต่อมาก็พบว่าเราทำไปเนี่ยก็มีปัญหามีคอมพลิเคชันเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นกับพวกเนิร์ฟอินเจอรี่ทั้งหลายเนี่ยค่ะคนไข้แบบกระดกลิ้นไม่ได้อะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ถูกทาง IRB ของประเทศเขาที่เยอรมันเนี่ยถูกสั่งให้งดทำไปเนี่ยค่ะก็เนี่ยไปปุ๊บจนกระทั่งในปีประมาณ2009นะคะมีศัลยแพทย์ชาวญี่ปุ่นค่ะชื่อคุณนากาโตะได้ทำวิธีเนี่ยขึ้นมาใหม่แต่เขาบอกว่าเอ้ยไม่ต้องเข้าไปทางใต้ลิ้นละแต่ว่าเข้าไปทางออรัลเวสติบูลก็คือมันจะอยู่เหนือฟันนะคะแต่ว่าอยู่ใต้ริมฝีปากนะคะก็คือครีเอทแผลตรงนี้เข้าไปแล้วก็ส่องกล้องเข้าไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของคุณนายกระจกเนี่ยเขาทำไปผู้ป่วย8รายเนาะแล้วเขาก็กรีดเป็นเส้นยาวๆอันเดียวมีปัญหาก็คือเรื่องของ mental nerve injury คนไข้มีอาการชาบริเวณคางแล้วก็เป็น permanent นะคะก็คือชานานกว่า6เดือนอย่างเงี้ยมันก็ไม่สำเร็จหมายถึงว่าเขาก็พอครบเนี่ยเขาก็หยุดทำจริงๆเขาทำเพื่อที่จะเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยพอได้ปุ๊บเขาก็เลิกแล้วก็หยุดทำไปเนี่ยค่ะต่อมาเนี่ยในประมาณช่วงหลังประมาณปี2013เนี่ยก็มีศัลยแพทย์ชาวจีนเนี่ยค่ะเขาก็ได้ทำวิธีนี้ขึ้นอีกแต่ว่าเหมือนได้ใส่พอร์ตเพิ่มก็คือไม่ได้เปิดแผลเป็นใต้ปากตรงๆอันเดียวแต่ว่าได้ใส่พอร์ตด้านข้างขึ้นอีกเพื่อที่จะช่วยในการทำส่องกล้องแล้วก็เหมือนจะค่อนข้างโอเคแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องของ mental nerve injury อยู่ซึ่งตรงนี้ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางอาจารย์อังกูลเนี่ยค่ะจากโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยก็ตอนนั้นก็ได้ขึ้นเครื่องไปดูงานกับศัลยแพทย์ชาวจีนคนนี้ที่ประเทศจีนเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วพอกลับมาเลยก็เลยมา create การลงแผลใหม่ให้ไม่ให้มันโดนตัว mental nerve ให้ก็จะได้ไม่มีชาพวกคางหรือว่าริมฝีปากอะไรได้อันนี้นะคะนี่ก็เป็นรูปแสดงโทแบกหรือว่าอีมิดแล้วแต่จะเรียกนี่ก็คือในเยอรมันนี้ที่เขาทำตอนแรกคือตอนแรกเขาจะทำตัวสับลิงกัวใต้ปากตอนหลังมาเขาก็มีทั้งตรงใต้ปากตรงสับลิงกัวใต้ลิ้นตรงนี้แล้วก็มีแบบด้านนอกร่วมด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอันนี้ของทางญี่ปุ่นที่ตรงเป็นแผลเดียวยาวๆไปเลยค่ะเราก็จะมาดูว่ามันมีปัญหาตรงไหนนี่ก็ย้อนกลับไปเรื่องแผลเป็นนี่เหมือนทุกคนก็น่าจะเคยเห็นมาแล้วเวลาผ่าแผลไทรอยด์นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบมีสร้อยคออะไรบางทีก็อาจจะมีเป็นขาอะไรยังไงได้ตรงที่คอก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะนี่ถ้าเกิดเป็นในผู้หญิงเนี่ยเนาะที่บอกว่าเขาย้ายแผลเป็นจากที่คอไปที่บริเวณเต้านมหรือว่าหน้าอกอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะยังมีแผลอยู่ดีเนาะใกล้ๆหัวนมเนี่ยหรือว่าส่องกล้องหรือว่าเข้าทางรักแร้อย่างเงี้ยมันก็มีแผลเป็นทางรักแร้อยู่ดีซึ่งบางคนก็อาจจะคอนเซิร์นเวลาแบบใส่เสื้อกล้ามหรือว่าสายเดียวอะไรรักแร้ไม่ขาวอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ค่านิยมเลยค่ะทีนี้จะมาพูดถึงอินดิเคชันของการผ่าตัดไทรอยด์หันกล้องเนี่ยนะคะทางช่องปากเนี่ยค่ะถ้าเป็นเคสที่เป็นดีไนอะค่ะไม่ใช่มะเร็งหรือก็ในเคสที่เป็นซิงเกิลโนดูหรือว่าเป็นมัลติโนล่าไกลเตอร์หรือว่าเป็นเกรฟส์ดีซีสเองเนี่ยนะคะตัวโนดูถ้าเกิดว่าน้อยก็6เซนหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยทางข้างเลยรวมตัวไทรอยด์โลบด้วยเนี่ยมันน้อยกว่า8เซนอันนี้ก็คือจะทำได้ถ้าเกิดว่าเกินมากกว่านี้ก็จะไม่แล้วมันจะยากไปเอาสเปซิฟิกออกมายากค่ะส่วนคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยอินเทนชันก็คือทูเมอร์จะต้องแบบเป็นเล็กๆนะคะก็คือน้อยกว่า2เซนแล้วก็ไม่มีลิมโนดอินโวลเมนต์ค่ะแล้วก็ผู้ป่วยต้องไม่เคยฉายแสงที่คอมาก่อนหรือว่าไม่เคยแบบผ่าตัดที่คอหรือว่าคางแต่ตอนหลังก็มีคนไข้ที่เคยพวกแบบฉีดฟิลเลอร์ที่คางหรือว่าใส่ซิลิโคนเสริมคางอะไรเงี้ยมาทำก็ทำได้นะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องตัวฟิลเลอร์หรือว่าคางอะไรเงี้ยแล้วก็จะกลับมาตรงที่ตัวเน็ตข้อเนิร์ฟที่มันมีปัญหาค่อนข้างเยอะในเรื่องของการทำผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปากมาเรื่อยๆเนาะเน็ตข้อเนิร์ฟจริงๆแล้วเนี่ยมันจะออกมาจากตรงนี้นะคะแล้วก็จะแตกบานประมาณ 4-5 บานใช่ไหมคะจากเน็ตข้อประมาณนึงแล้วก็ถ้าเกิดสมมติมีอินเจอรี่ก็จะมีชาเนี่ยค่ะบริเวณปากแล้วก็รวมไปถึงคางทั้งหมดตรงนี้ในแล้วก็จากอินซิชันอย่างเงี้ยนะคะของเราเนี่ยหมายถึงว่ามันจะไม่มีเรื่องของ mental nerve injury เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เนิร์ฟมันออกมาจากตรงนี้นะคะก็คือระหว่างอินซิเซอร์กับตัวพรีโมลาร์อะไรเงี้ยปุ๊บของเราเนี่ยย้ายอินซิชันขึ้นมาตรงข้างบนใกล้ปากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราใส่พอร์ตแท่นมีนไปตรงนี้เนี่ยก็จะไม่โดนตัว mental nerve แล้วก็
บานของมันบางครั้งคนไข้ก็จะไม่มีชาบางทีก็ลงพอดกลาง15มิลลิก็เป็นรูปแสดงการใส่พอร์ตก็จะดูว่าพอร์ตเนี่ยตัว housing เนี่ยหัวมันก็จะเล็กๆเนี่ยค่ะใส่เข้าไปตรงนะคะก็คือจะอยู่ในปากแต่ว่าอยู่ตรงด้านบนเนี่ยเนาะอันนี้เป็นอาจารย์ใหญ่อะที่ดิบเจ็กหนานะคะอย่างรูปนี้เนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าตัวเป็นmental nerveเนี่ยก็ออกมาจากmental nerveแล้วก็แตก branch ไปซึ่งถ้าเกิดสมมติเราใส่พอร์ตเป็นเนี่ยก็ไม่โดนไกลอย่างรูปนี้เหมือนกันก็คือเนี่ยพอใส่พอร์ตไปปุ๊บนี่เป็นอาจารย์ใหญ่ก็ห่างไกลไม่โดนนะคะต่อไปเดี๋ยวอันนี้จะเป็นวิดีโอค่ะนี่เป็นวิดีโอสั้นๆนะคะเริ่มจากตรงแผลนะคะมิดไลน์นี่ก็ลงประมาณ10ถึง15อินนะคะที่จะใส่พอร์ตก็15มิลไปใช้ที่เปิดไปจนถึงตัวปลายคางปลายคางค่ะอันนี้ก็จะเป็นการทำไฮโดรดิเซคชันนะคะก็คือไปฉีดสลายผสมอะดรีนาลีนนะคะเข้าไปเหมือนเป็นการปูทางนะก่อนแล้วเราจะเปิดเพนตรงนี้นะคะเป็นสับคาร์ติกมอบก็ใช้เป็นตัวเอลลี่แคมนะคะใส่เข้าไปก่อนก็นี่ตอนนี้จะเป็นไดเลเตอร์เฉพาะนะคะเป็นบันทิปไดเลเตอร์ค่ะใส่เข้าไปเพื่อจะครีเอทสเปซเสร็จแล้วก็จะใส่พอร์ตในตัวโทคาร์ยินหรือว่า15มิลตอนนี้เป็นด้านข้างเนาะมีพวกเมนทอลเนอร์เลยก็ใกล้มันก็เหมือนเดิมฉีดน้ำกับสาหร่ายเพื่อให้โดนดิสเทคค่ะแล้วก็ใส่พอร์ตท่านเข้าไปก็จะมีการเย็บแข็งพอเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นเนี่ยค่ะสับผ่าทิศมาว่ามันยังฟอร์มไม่สวยงามเราก็ใช้ที่หรือว่าใช้พวกทำมันอีกเลยค่ะทำให้มันเป็นเพนก็จะเป็นเหมือนสับผ่าทิศมอบนี่ก็เป็นSA สแต็กมัสเซิลเนาะเราก็เปิดมิดไลน์ปกติแต่ว่าจะเปิดจากตรงด้านล่างขึ้นมาที่ทำก็เหมือนโอเพนเลยก็เปิดมิดไลน์ต่อใช้ฮาร์โมนิกช่วยข้างล่างเป็นก็เจอไทรอยแล้วค่ะอยู่ตรงข้างขวาก็ทำการเลทรอลดิเซคชั่นแยกสแตทมัสเซิลออกจากตัวไทรอยที่นี่ใครรถติดนะก็เห็นละก็ไม่ยุ่งแล้วตอนนี้จะทำเป็นอิสเมกโตมีก่อนนะคะตัดอิสมัสร่างที่เป็นเทียก็เห็นว่ามันตัดออกได้หมดเลยแทบไม่ค่อยเหลือไทรอยด์เลนแมนอะไรเหลืออยู่เลยแทนจะแบบเอ๊ะทำแล้วมีเศษไทรอยด์เหลือไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปจัดการตรงซุปเปอร์ไทรอยด์ค่ะแล้วก็ค่อยตามหาซุปเปอร์ไทรอยด์เฮลี่ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ฮาร์โมนิกตัดไปก็หาพาราไทรอยด์เนี่ยค่ะก็เห็นแล้วก็เซฟมันไว้เสร็จแล้วก็หาเนิร์ฟค่ะมาละนี่คือเลล่าลิงเซียวเนิร์ฟนะก็เห็นอ่ะเห็นเสร็จปุ๊บก็ไม่ยุ่งทำเราก็ตัดตัวไทรอยด์โลบออกไปก็ตัดเหนือเดิมก็ปล่อยเนิร์ฟทิ้งไปข้างล่างอันนี้เป็นเนิร์ฟมอนิเตอร์นะคะเนี่ยพอไปจิ้มบนเนิร์ฟมันก็จะสั่นค่ะก็คืออยู่เคเนิร์ฟยังทำงานอยู่ฟังก์ชันอยู่นะเราก็ตัดตัวไทรอยด์โลบชิดเคลียร์งามตัดออกได้หมดเลยเสร็จแล้วก็ใส่ถุงนะคะทำเองนะคะแล้วก็เอาออกมาจากถุงจบแล้วนะคะนี่ก็มาตอบมันก็จะมีแบบข้อสงสัยบางอย่างเช่นว่าเอ้ยทำนี้แล้วแบบจะเห็นเนิร์ฟไหมเห็นชัดตลอดนี่ก็คือที่เราทำเราไอดีนิฟายเนิร์ฟทุกเคสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
โอกาสที่จะมีเสียงแหบเนี่ยก็ไม่ต่างจากการทำ open ที่ identify node ทุก case เหมือนกันนะคะพอเราเห็น nerve เราก็ preserve nerve ไว้นะคะอย่างรูปนี้เนี่ยก็เป็น referential nerve นะคะนี่ก็เป็นของตัวข้างขวานะคะจะเห็นชัดข้างขวาส่วนใหญ่มันจะอยู่ค่อนข้างสูงกว่าถ้าเทียบกับข้างซ้ายที่จะอยู่ลึกกว่านะคะนี่ก็เป็น anatomy ของตัว nerve ที่อยู่ข้างซ้ายนะคะมีเป็น nerve อยู่ข้างล่างอยู่เลยนะคะชัดส่วนตัว external branch ของ superior laryngeal nerve เนี่ยค่ะมักจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างสูงเราไม่ได้ไปตัดยุ่งเลยกับตรงนั้นแต่บางทีก็จะเห็นได้ในช่วงที่เราทำหาตัว superior thyroid cell เนี่ยค่ะก็จะเข้าไปในตรงโจสเปซก็จะเจอตัว external branch ของ superior laryngeal nerve ได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดเจอเราก็จะ preserve ไว้นะคะค่ะนี่ก็เป็นexternal branch superior laryngeal nerve ข้างซ้ายนะคะมาเรื่องของการใส่เดรนเนี่ยค่ะจริงๆแล้วในช่วงเคสแรกๆก็จะใส่เดรนไม่ว่าจะเป็นโลเบกหรือว่าทำโททอลไทรอยด์เด็กนะคะแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยก็จะใส่เดรนเฉพาะเคสที่แบบว่าดูมีเลือดอะไรออกเยอะหมายถึงว่าดูยังรอเซอร์เฟซอะไรนู่นนี่นั่นอยู่นะคะก็จะใส่แบบว่าเคสที่ทำโททอลนะคะถ้าเกิดใส่เดรนมันก็จะต้องมีแผลแล้วก็จะเห็นอยู่ตรงเหนือไหปลานิดหน่อยแต่ว่าแผลมันเล็กอะค่ะเพราะว่าใส่ไปแค่แผลประมาณ5มิลก็อาจไม่เห็นเท่าไหร่ผ่าตัดนะคะทีนี้ก็มีรูปมาให้ดูนะคะแต่นี้จะเป็นรูปจากที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะก็อย่างผู้หญิงคนนี้ค่ะคอโตมานี้เลยแล้วก็หลังผ่าก็เป็นแบบนี้ก็เป็นแผลเป็นที่6วีคก็จะเป็นแค่ขีดๆเส้นๆขาวเฉยๆก็ผู้หญิงคนนึงผ่า post op day 1นะคะหลังผ่าเราก็จะมีการคอมเพรสตรงบริเวณคางไว้ก่อนนะคะพอ day 7มาก็ดีก็เป็นตัวแผลในปากนะคะพอ day 7พอ1เดือนนี้ผู้หญิงคนเดียวกันนะคะก็จะเป็นขีดเส้นๆนะคะนี่เป็นอีกคนหนึ่งนะคะนี่ก็หลังจากผ่าเสร็จแผลที่เย็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หลังจาก day 1เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ day 7ก็จะเป็นขีดๆเส้นๆไปนี่ก็เหมือนกันนะก่อนผ่าก็จะเห็นว่ามีคอเนี่ยมีนอดูข้างขวานะคะตอนนี้ประมาณ5เซนนี่ก็หลังผ่าก็หายไปเลยอันนี้จะพูดถึงเคสที่ในสถิติของโรงพยาบาลตำรวจที่ทำมาในช่วง3-4 ปีนะคะก็คือทำไปประมาณ867เคสแบ่งเป็นของตัวไทรอยด์850เคสแล้วก็พาราไทรอยด์17เคสก็เนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้างขวาประมาณ299เคสข้างซ้าย211เคสแล้วก็โททอล340เคสช่วงของพาราไทรอยด์นี้ช่วงแรกนี้จะทำส่วนใหญ่จะทำเฉพาะไพรมารีไฮเปอร์พาราไทรอยด์เพราะว่าถ้าเป็นเทอร์เชียรี่มันจะต้องทำโปรแกรมเอ็กซ์พลอเรชันแล้วมันหาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ด้วยคอนเวิร์ตเป็นโอเพนอะไรไปก็เลยตอนหลังมาก็ไม่ทำแล้วทำเฉพาะไพรมารีนะคะถ้าเกิดจะทำตัวพาราไทรอยด์ดีค่ะคอมมิวนิเคชันที่เกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของเสียงแหบก็จะเป็นแบบทรานเชียนนะคะเท่านั้นก็คือไม่ภายใน6เดือนเนี่ยก็จะหายไปนะคะเพอร์มาเนนต์นี้ยังไม่เจอนะคะเพอร์มาเนนต์ฮอสเนตยังไม่เจอค่ะส่วนเรื่องของชาที่บริเวณริมฝีปากอะไรเนี่ยค่ะก็มี5เคสซึ่งภายใน4สัปดาห์มันก็จะหายนะคะส่วนที่พอไซอินเฟคชันนี่คือ0ไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากแผลเนี่ยเราเปลี่ยนจากแผลคลีนวูนเป็นคลีนคอนทามิเนตวูนซึ่งพอเป็นคลีนคอนทามิเนตวูนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการให้แอนติบอดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็ให้แอนติบอดีด้วยก็คือตามหลักของแผลคลีนคอนทามิเนตวูนนะคะก็ยังไม่เจอว่ามีสติข้อใช้อินเฟคชันนะคะจากตำรวจนะคะก็เลทิมาโตมามี1คนนะคะแล้วก็ทานเชียนไฮโปพาราไทรอยด์นี่ก็อยู่73เคสแต่ว่าก็เป็นแค่ทานเชียนนะคะ2-4เดือนก็หายกลายมาเป็นเพอร์มาเนนต์อยู่คนนึงนี่ก็เนื่องจากว่าอาจารย์อย่างที่บอกว่าอาจารย์ที่ตำรวจตะนังกูเนี่ยเป็นระดับโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีศัลยแพทย์จากต่างชาติต่างๆเนี่ยค่ะจะมาดูงานที่ตำรวจอยู่เยอะมากเนี่ยค่ะคือแทบทุกอาทิตย์พอเขามาแล้วก็เขาก็กลับไปลองทำที่บ้านเขาซึ่งบางทีถ้าเกิดเขาทำในทีแรกๆไม่แน่ใจเขาก็จะเชิญเราอะไรเงี้ยค่ะไปช่วยสอนนี่ก็เป็นรูปภาพแสดงนี่นะคะประเทศไทยแลนด์ไทยแลนด์เนี่ยสีเขียวๆเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างรัสเซีย
เกาหลีใต้จีนฮ่องกงไต้หวันในประเทศที่เป็นสีแดงนี่คือเหมือนเขามาเรียนที่เรามาเรียนที่ฝั่งตำรวจไทยนะคะแล้วก็เอากลับไปทำที่ประเทศเขาเองแม้แต่อเมริกาเนี่ยก็ทำไปอย่างน้อย8โรงพยาบาล8เซ็นเตอร์เลยแล้วนะคะเม็กซิโกโคลัมเบียเอกวาดอร์บราซิลก็จะแบบหลุดหมายถึงว่าเขาก็จะมาเรียนรู้แล้วก็สนใจแล้วก็กลับไปทำที่เขาสีน้ำเงินนี่คือเหมือนมาดูงานแล้วยังไม่ได้เริ่มทำแต่จริงๆตอนนี้ที่ออสเตรเลียนี่ก็เริ่มทำไปแล้วเยอรมันนี่ก็ทำไปเยอะแล้วฝรั่งเศสก็ทำไปแล้วนะคะก็สรุปว่าตอนนี้ที่เขามาเรียนรู้จักที่ของเราแล้วก็กลับไปทำเนี่ยค่ะอย่างเช่นในเอเชียนี่ก็มีเยอะฟิลิปปินส์นี่ก็จะชอบทำกันมากเลยค่ะไต้หวันเกาหลีก็ทำเยอะแม้กระทั่งบังกลาเทศก็ทำนะคะเนปาลนะในอินโดอเมริกาเนาะ8เซ็นเตอร์นะคะในตะวันออกกลางจอร์แดนอิรักอิสราเอลอะไรก็ทำนะคะเมียใต้นี่ก็ไปถึงหมดเลยแล้วก็ยุโรปเยอรมนีตอนแรกที่เขาพอเริ่มทำแล้วก็ถูกไอเอ็มดีสั่งให้หยุดทำไปตอนหลังมาเขาก็เริ่มกลับมาทำใหม่โดยที่ตอนแรกเขาก็ยังทำในประเทศเขาไม่ได้หรอกค่ะเขาต้องกลับเหมือนว่ามีสัญญาแพทย์ที่เขาเริ่มทำเนี่ยเขาไปทำในออสเตรียบ้างก่อนแล้วก็ถึงค่อยกลับมาทำในประเทศเขาเองแต่ตอนนี้ก็ทำกันหมดแล้วนี่ก็เป็นรูปที่ไปร่วมคอนเฟอเรนซ์เกี่ยวกับผ่าตัดทานฟอร์ทไทรอยด์เดโตมีค่ะก็มีทั้งไปกับอาจารย์แล้วก็ไปเองนะคะก็คือไปที่ประเทศต่างๆค่ะก็คือไปสอนเขาทำเนี่ยค่ะนี่ก็ไปที่สเปนมานี่ก็เป็นที่กรีซนะคะมีที่เมืองเทสซาโลนิกินี่ก็เป็นที่เอเธนส์ค่ะก็จะตรวจเล็กๆคนเดียวอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นที่ไทยค่ะก็คือตอนนี้จัด International Conference เรื่องของไทรอยด์โมเซอร์เซอรี่อย่างเดียวเนี่ยจัดมาปีล่าสุดนี่ก็เป็นปีที่3นะคะก็มีโอกาสได้เป็นสปิเกอร์ทั้ง2ปีค่ะนี่ก็เป็นที่เวียนนานี่เขาก็แบบจะทำเสียแรกนี่คือสัญญาแพทย์ชาวเยอรมันที่ตอนแรกที่เขาเริ่มทำในหมูแล้วก็คาเดเวอร์แล้วก็ตอนละมาในคนแล้วแบบมันไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ค่ะเอาคำตอนนี้เขาก็กลับมาทำได้เป็น 20-30 เคสเองนะคะตอนนี้ก็ที่ได้ไปที่เป็นโปสเตอร์เลยเฉยๆนะคะนี่ก็เป็นสัญญาแพทย์ชาวสวิตที่ได้มีโอกาสไปช่วยเขาทำเคสแรกค่ะที่โรงพยาบาลเขาโดยคนนี้เป็นสัญญาแพทย์ชาวสวิตแล้วก็มีคนนี้เป็นหมอจากเมาส์ไซนายที่นิวยอร์กเป็นเพื่อนกันแล้วนี่ก็เป็นหมอเองนะคะก็ไปช่วยเขาค่ะมีที่เกาหลีค่ะก็ไปช่วยเขาทำที่เยอรมันนะคะเป็นงานคอนเฟอเรนซ์ค่ะช่วยสัญญาแพทย์คนนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมของชาวเยอรมันที่ทำเคสแรกๆแล้วมีปัญหาค่ะนี่ก็เป็นที่เกาหลีค่ะหมดแล้วที่นี่เราก็เอ๊ะทั้งหมดที่พูดมานี้แบบเป็นการพูดเกินจริงอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมีเปเปอร์อะไรรับรองยืนยันไหมเงี้ยค่ะนี่ก็จะมาพูดถึงเปเปอร์แรกนี่เป็นของอาจารย์อังกูลที่ตำรวจก่อนก็คือหลังจากที่เปเปอร์นี้พับบิชไปเนี่ยค่ะแกก็ดังขึ้นมาหมายถึงว่าก็มีคนสนใจเยอะเนาะนี่ลงตีพิมพ์ใน World Journal Surgery นะคะปี2016ทำใน First 60 Human Case ก็คือเป็นคนจริงๆ60เคสแรกเงี้ยค่ะเป็นเคสซีรีส์นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะพอนิติพิมพ์ไปเขาก็เลยสนใจมาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจกันมันทำได้จริงๆเหรอเอาคำมันดีเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะต่อมาอันนี้ก็เป็นเปเปอร์ที่ทำในเกรฟดิซีสนะคะก็คือทำผ่าไทรอยด์ทางกล้องเนี่ยค่ะในเกรฟดิซีสนี้ก็มีชื่อแต่ว่าเป็นชื่อ2มาช่วยกันทำก็พบว่าเทียบกับโอเพ่นนะคะเทียบในคนไข้ที่เป็นเกรฟแล้วผ่าผ่านกล้องกับผ่าโอเพ่นเนี่ยค่ะก็พบว่าโอเปอเรทีฟไทม์เวลาในการผ่าตัดเนี่ยของผ่าผ่านกล้องเนี่ยมันก็ต้องนานกว่าแล้วมันก็ผ่าผ่านกล้องกับผ่าเปลือกเนี่ยค่ะเปลือกก็นานกว่าแต่ว่าตัวที่ต่างกันอันนี้ก็คือตัวเพนสกอร์นะคะก็คือเพนสกอร์ในเรื่องของทานซอลล์เนี่ยค่ะมันจะผ่าผ่านกล้องเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าเฉลี่ยแล้วคือประมาณแค่1เลยในขณะที่ผ่าเปลือก 2.7 เลยนะคะก็แตกต่างกันก็เป็นเปเปอร์ที่อาจารย์เขาทำเกี่ยวกับเรื่องของ อธิบายวิธีทำอินเทชันอะไรเพิ่มเติมก็วงตีพิมพ์ใน Surgical Endosurgery นะอันนี้ค่ะอันนี้เยอะอันนี้ JAMA Surgery นะคะอันนี้ก็ Impact Factor เยอะมากเยอะที่สุดในเปเปอร์ของสัญญกรรมนะคะเป
็นการทำเปเปอร์เกี่ยวกับเซฟตี้แล้วก็เอาคำของการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องค่ะอันนี้ได้ร่วมเป็นชื่อ2นะคะในคนไข้ทั้งหมด425คนนะคะก็เทียบเหมือนเดิมค่ะระหว่างในกลุ่มที่ผ่าตัดแบบเปิดกับกลุ่มที่ผ่าตัดผ่านกล้องมานะคะก็พบว่าอย่างแรกเนี่ย operative time ผ่าผ่านกล้องมันก็นานกว่าอยู่ละก็เหมือนเดิมอะเพนสกอร์นี่ก็ต่างกันก็คือเพนสกอร์ในกลุ่มของผ่าผ่านกล้องทางปากมันก็จะน้อยกว่าก็เหมือนเปเปอร์ที่แล้วค่ะนี่มันก็กลายเป็นกระแสทั่วโลกนะคะในเรื่องของการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องนะคะอันนี้เป็นProfessor Inabinet นะคะจากเมาส์ไซนายที่นิวยอร์กเหมือนกันเขาก็ได้พูดในเว็บเนี่ยค่ะเน็ตเคสเกี่ยวกับแนวโน้มของการทำทรานส์ออรอลในอนาคตค่ะนอกจากนี้แล้วก็ไม่ได้มีแค่เปเปอร์จากไทยนะคะก็มีของชาติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอเมริกาจีนลาตินอเมริกาอะไรที่เขาทำขึ้นมานะคะก็คือหมายความว่าเกี่ยวกับสนใจกับเรื่องนี้นะคะก็มีไปทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเราที่ต้องการจะบอกสรุปเกี่ยวกับการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางปากก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นโอเปอเรชันที่แบบเดฟบ้าเรามาทำผ่าทางนี้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเรื่องในนิยายแฟนตาซีอะไรไม่ใช่แล้วมันทำได้จริงนะคะแล้วก็ทำในคนได้จริงๆไม่ใช่แบบเป็นในขั้นของการทดลองมาเป็นหนูลองยาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนไข้ที่อยากผ่าตัดไทรอยด์แบบไม่มีแผลเป็นตรงผิวหนังนะคะก็มาใช้ได้จริงอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาคำเลยก็ไม่ได้ต่างจากวิธีค่ะตอนนี้ก็เอ็กแปนไปทั่วโลกเนี่ยค่ะค่ะต่อไปเรื่องที่2นะคะก็จะมาพูดเรื่อง laparoscopic bariatric surgery ค่ะก็เป็นการผ่าตัดลดน้ำหนักนะคะในคนไข้ที่อ้วนหน้าแบบ BMI เกินเนี่ยค่ะจริงๆแล้วการผ่าตัดมันมีหลายแบบนะคะที่เราเคยได้ยินกันมาทำสลีปไหมอะไรเงี้ยค่ะหรือลูอองไวBJB PJB อะไรมีมากมายเป็นไปหมดเดี๋ยวจะพูดต่อนะคะมาพูดถึงเรื่องอ้วนก่อนนะคะ obesity คืออะไรคือการที่เราเนี่ยมี abnormal fat หรือ excessive fat เนี่ยสะสมอยู่ในร่างกายมากเกินไปซึ่งในการที่มันสะสมมากเกินไปเนี่ยทำให้มีผลเสียต่อสุขภาพของเราเนี่ยค่ะเจอได้หลายอย่างที่มาถ้าเจอเช่นแบบเป็นพวกโรคตับเนี่ยนะคะ metabolic syndrome เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับวีนัสเตซิสที่เป็นเส้นเลือดขอดหรือว่าเป็นเกาต์เป็นเกิร์ดกินข้าวกดไหลย้อนความดันอะไรทั้งหลายมีลิสต์ต่อการเกิดโรคพวกหัวใจอะไรเงี้ยเนาะ 82% เลยเนาะอ้วนมากอะไรเงี้ยค่ะแอสมาหรือว่าหายใจนอนหลับหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยค่ะออบสตรักทีฟสลีปแอปเนียหรือว่าไม่ได้ซึมเศร้าดีเพชชั่นไมเกรนเลยคือโรคเป็นหมดเลยตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเนี่ยหัวเข่าก็ปวดอะไรเงี้ยค่ะเจ็บคอนู่นนี่นั่นนี่เราก็มาดูไอ้คนอ้วนพวกที่หนูเขาบ้านเรานี่คนอ้วนมันเยอะเหรออะไรเงี้ยจริงๆถ้าเกิดเทียบกับฝรั่งเลยเนี่ยมันก็คงน้อยกว่าฝรั่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันในเซาท์อีสต์เอเชียด้วยกันเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นสถิติของปี2011นะคะประเทศนี้เป็น BMI เฉลี่ยของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยค่ะก็จะพบว่าในมาเลเซียเนี่ยได้อันดับ1เลยสูงสุด 44.2% นะคะรองมาค่ะที่2ไทยเราเนี่ยแหละค่ะไทยแลนด์นะคะ 32.2 BMI เฉลี่ยนะคะ 32.2 ซึ่งก็ถือว่าตัวใหญ่มากรองเป็นพวกสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบพร้อมๆไปเลยนี้ก็ลาวเวียดนามกัมพูชาอะไรไปเนาะทีนี้เนี่ย BMI 32ก็ถืออ้วนแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาพูดถึงรายการที่เคยดังมากเมื่อก่อนในอเมริกาเนี่ยค่ะทำเป็นซีรีส์แล้วก็ที่จีนที่อะไรเขาก็ทำเหมือนกันนะคะก็คือ The Biggest Loser ก็คือจะเอาคนมาร่วมรายการแล้วก็มาเข้าคอร์สประมาณ4เดือนอยู่ด้วยกันกินนอนแต่ว่าเขาก็จะมีคอร์สให้แบบไปออกกำลังกายไปเต้นคุมอาหารอะไร4เดือนแล้วก็ดูว่าหลังจากจบรายการแล้วเนี่ยน้ำหนักใครแบบว่าลดลงแบบว่าเยอะที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้เงินรางวัลไปทีนี้เนี่ยจากรายการนี้เนี่ยก็มีเปเปอร์ค่ะเขาทำมาคือเทียบว่า6ปีผ่านไปหลังจากจบการแข่งขันแล้วเนี่ยค่ะเอาคำของแต่ละคนที่เข้าร่วมรายการเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่เขาศึกษาเรื่องของ metabolic adaptation ก็คือปกติคนเราเนี่ยมันจะมีพวก
basal metabolic rate เหมือนกับว่าอยู่เฉยๆร่างกายมันก็จะเผาผลาญไปได้เองเท่าไหร่ถ้าเกิดเราแอคทีฟมากมันก็จะเริ่มเผาผลาญอะไรได้มากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็ทำในคนไข้กลุ่มเนี่ยเขาทำ16คน16 biggest user ของแผ่นที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยนะคะแต่ว่าพบว่าพอจนถึงจบการศึกษาเนี่ยที่เข้าร่วมเรียนมีอยู่14คนเลยเนาะสรุปค่ะเขาก็สรุปเลยว่าเอ้ยคือเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยคือมันเหมือนน้ำหนักจะลดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเมื่อเวลาผ่านไป6ปีพบว่าน้ำหนักขึ้นมากันหมดเลยมีแค่2คนจาก14คนอะค่ะเท่านั้นที่น้ำหนักไม่ขึ้นนะขอโทษไม่ได้เอาตัวตารางเอาคำเนี่ยมาต่อด้วยก็คือสรุปว่าใน14คนที่เหลืออยู่มีแค่12คนมี12คนที่น้ำหนักขึ้นกลับไปเหมือนเดิมบางคนเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำมีแค่2คนที่ยังเหลือต่ำได้เนี่ยเขาก็มาว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยในสำหรับคนอ้วนเนี่ยอะไรควรจะเป็นวิธีการรักษาที่ดีสำหรับเขาเป็นการเนี่ยคุมอาหารลดน้ำหนักกินยาอะไรไปปกติไหมหรือเป็นการผ่าตัดค่ะอันนี้ก็เป็นเปเปอร์จากจามานะคะก็แท็กเฟกเตอร์สูงที่สุดเลยค่ะสัญญาณที่บอกไปเขาก็ได้เทียบการผ่าตัดได้เทียบคนไข้สองกลุ่มก็คือในคนไข้ที่เป็น DM อะไรเนี่ยนะคะเป็นคนไข้ที่เป็น DM แล้วก็เทียบเป็นเวลา5ปีค่ะว่าในกลุ่มที่รักษาด้วยยาหมายถึงว่าทานยาแล้วก็ไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันออกกำลังกายอะไรไปเนี่ยค่ะกับกลุ่มคนที่เอามาผ่าตัดเลยนะคะเป็นพวกลวงไวแกสติกไบพาสเนี่ยดูว่าเอาคำ5ปีเนี่ยเป็นยังไงฮีโมโกลบิน A1C LDL ซิสโตลิกบัดเพเชอร์เป็นยังไงนะอย่างอันนี้นะคะก็จะมีสีเขียวนะคะกับตัวสีเหลืองค่ะสีเขียวข้างบนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันกินยาไปกลุ่มสีเหลืองเป็นกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดลวงไวแกสติกไบพาสนะคะอย่างตัวแรกเลยเนี่ยฮีโมโกลบิน A1C นะคะตรงจุดเริ่มต้นเนี่ยทั้ง2กลุ่มเนี่ยสีเขียวเสียงอยู่ที่เดียวกันก็คือฮีโมโกลบิน A1C ประมาณ9กว่าเกือบ10พอ1ปีผ่านไปที่12เดือนในกลุ่มที่กินยารักษานะคะก็จะลงมาอยู่ที่ประมาณ8แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดลวงไวเนี่ยจะเหลือประมาณ 6.4 6.5 นี่แค่ในปีแรกเท่านั้นนะคะแล้วก็มาดูยาวๆไปปีที่2 3 4 5พบว่าอะไรพบว่าแนวโน้มเนี่ยก็คือดูในกลุ่มสีเหลืองเนี่ยกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดฮีโมโกลบิน A1C ก็อยู่ประมาณเนี่ยค่ะ 6.7ถ้าเกิดเทียบกันแล้วเนี่ยกับกลุ่มที่แค่กินยาออกกำลังเฉยๆนี่ก็ขึ้นไป8989ก็ดูแล้วเอาคำของกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดก็ดีกว่านะคะอย่างที่2เรื่องของ systolic blood pressure ค่ะก็พบว่าในกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ย BP systolic blood pressure หลังที่ได้รับการผ่าตัดไปจนถึง5ปีเนี่ยก็อยู่ประมาณเนี้ยค่ะ120ต้นๆก็ไม่ได้เกิน130แต่กลุ่มที่กินยาก็ดูเหมือนจะคอนโทรลได้ประมาณ120กว่าไปถึง130นะคะตัว LDL ล่ะเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะ LDL เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ100ต้นๆเหมือนกันแต่พอเมื่อเวลาผ่านไปปุ๊บครบ5ปีเลยในกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัด LDL เหลืออยู่แค่80นิดๆเนี่ยในขณะที่กลุ่มที่รับการกินยาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ100นะคะก็เรื่องของเปอร์เซ็นต์เวทลอสน้ำหนักนะคะที่เราบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทานอาหารหมายถึงว่าเราคุมอาหารออกกำลังกายเทียบกับกลุ่มที่เอาไปผ่าเลยก็พบว่าเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักที่ลดอันนี้ก็ลดได้แค่ประมาณ 5% 8% 10% เลยไปเมื่อเวลาผ่านไปแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดน้ำหนักก็ลดไปถึงประมาณ 20-25% นอกจากนี้แล้วมันก็มีอีกเปเปอร์หนึ่งกันค่ะมีเขาก็ทำมาเป็นเอาคำของ5ปีไปที่เอาคำเหมือนกันนะคะในการผ่าตัดเนี่ยเทียบว่าในกลุ่มที่ผ่าแบบบาริทิกเซอร์เจอรี่กับกลุ่มที่รักษาด้วยยาเนี่ยต่างกันยังไงอันนี้ทำในคนไข้150คนนะคะเป็นเบาหวานเหมือนกัน primary outcome primary endpoint เขาเอาที่ฮีโมโกลบิน A1C น้อยกว่า6เมื่อเวลาผ่านไปแต่อันนี้เขาก็เทียบในกลุ่มแรกกลุ่มที่1ก็คือในการรักษาด้วยยากินยาออกกำลังกายอะไรไปเมื่อเวลาผ่านไป5ปีฮีโมโกลบิน A1C เนี่ยอยู่ที่ 7.3% นะคะในขณะที่กลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดแบบแกสติกไบพาสลวงไวเนี่ยฮีโมโกลบิน A1C ก็คือน้อยกว่า6เนี่ยจะมีอยู่ 26% หมายความว่าคือเปอร์เซ็นต์ของคนที่ฮีโมโกลบิน A1C ได้ทาร์เก็ตเนี่ยในกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยมันเยอะ
ว่ากลุ่มที่กินยากินยาได้แค่ 7% แต่ถ้าเกิดถ่ายได้ถึง 20% 26% อย่างเงี้ยค่ะไปอันนี้นะคะก็เป็นรูปจริงๆก็คือเหมือนตะกี้ดูเอาคำทั้งหลายคือเทียบกันแล้วสรุปว่าทาตับเนี่ยก็จะดีกว่าแบบกินยาอย่างอันดับแรกเนาะฮีโมโกลบิน A1C ข้างบนเนี่ยเป็นกลุ่มที่กินยาฮีโมโกลบิน A1C ก็จะขึ้นสูงกว่าประมาณ7กว่ากว่าถึง8นะคะในขณะที่กลุ่มที่เป็นผ่าตัดแบบสลีปแล้วก็แกสติกไบพาสเนี่ยพอๆกันอยู่ที่ประมาณ6กว่าๆนะคะนี่ก็พอดีได้มีโอกาสไปเรียนกับอาจารย์ที่เขาแบบเชี่ยวชาญเรื่องผ่าตัดลดน้ำหนักเนี่ยค่ะที่ไต้หวันนี่ก็คือเป็นศูนย์ของเขาเลยนะคะไปอยู่ที่นั่นมา3เดือนก็คิดว่าก็จากประสบการณ์จากตำรวจด้วยนะคะก็จะมากลับมาทำที่ตรงเชียงรายตรงนี้นะคะสำหรับอินดิเคชันในคนไข้ที่เข้าเกณฑ์ในการผ่าตัดตัดมาตรงของเอเชียคือพวกเราเลยเนี่ยอันดับแรกก็คือ BMI มากกว่า32โดยที่มีคอมมอนบิลิตี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกเบาหวานความดันไขมันหรือว่า OFA อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวต้องมาตรวจแต่ว่าส่วนใช่ถ้าเกิดมีโรคร่วมตรงนี้ด้วยร่วมกับ BMI มากกว่า32ก็เข้าเกณฑ์ในการผ่าตัดนะคะหรือถ้าเกิด BMI มากกว่า37แต่ว่าไม่มีโคมอร์บิลิตี้อะไรก็คือยังไม่มีโรคเลยถามหาจะเอาที่ BMI มากกว่า37ถึงจะมาผ่าตัดนะคะก็จะต้องเฟลก็คือต้องได้มีความพยายามที่จะลดด้วยตัวเองแล้วหนึ่งว่าโดยได้รับการปรึกษาจากแพทย์ทางอุรกรรมหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือลองพยายามลดเองแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เข้าเกณฑ์ในการผ่าสุดท้ายก็คือต้องมีสุขภาพจิตหมายถึงว่าที่สเตเบิลดีไม่ได้แอคทีฟโรคทางใจคายอะไรค่ะจริงๆแล้ววิธีการไหนที่เขาบอกว่าที่จะดีที่สุดในการผ่าตัดหมายถึงว่าโปรซีเจอร์นะคะอันไหนอันเนี้ยก็จริงเราขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลหมายถึงว่ามันไม่มีอะไรบอกว่าวิธีนี้เพอร์เฟกต์ที่สุดหรือว่าดีที่สุดอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างเช่นแบบว่าเป็นเบาหวานไหมอะไรเงี้ยค่ะโรคประจำตัวมีอะไรบ้างเนาะตัวเจียนหรือว่าแบบโรงพยาบาลที่อยู่เนี่ยเขาเชี่ยวชาญเรื่องทำอะไรแล้วก็เพชเช่นเพอร์เฟอเรนซ์คนไข้อยากผ่าไหนอะไรก็คือต้องดูเป็นรายๆไปอย่างเงี้ยค่ะการผ่าตัดนี่ก็มีหลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำแบนดิ้งเนี่ยเนาะหรือว่าทำสลิปลวงวายหรือว่า PPD วิดูแล้วก็สวิชนะคะแล้วใช้ของการผ่าตัดเนี่ยหลักๆแล้วการผ่าตัดลดน้ำหนักเนี่ยจะมีแบ่งเป็น3แบบค่ะแบบแรกก็คือ restrictive ก็คือผ่าแบบจำกัดก็คือจำกัดหมายถึงว่า area restrict area เนี่ยเป็นหลักก็คือมีการผ่าสองแบบก็คือเป็นผิดนะคะเป็นการ bending นะคะก็คือใส่ห่วงรัดเข้าไปหรือเป็นการทำผ่าตัดแบบ sleeve อันนี้เป็นการจำกัดการ restrict area ในการกินของในกระเพาะนะคะแต่ที่สองก็คือ absorptive เป็นหลักก็คือหมายความว่าจะทำให้ฟังก์ชันเรื่องของการ absorptive เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยค่ะเช่นการทำ BPD DF เนี่ย DDO pancreatic eversion หรือว่า switch ซึ่งอันนี้ออกมาก็ไม่ค่อยจะเหลือใครทำแล้วนะคะเพราะว่ามันมี complication เยอะมี malnutrition หลังผ่าตัดอะไรเยอะนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ combination ก็คือรวมกันทั้ง2แบบหมายถึงว่ารวมทั้งแบบ restrictive แล้วก็ absorptive เข้าด้วยกันนะคะก็คือมีการหาเช่นดวงวายกับ gastric bypass แล้วก็sleep with duodenal jejunal bypass นะคะอันนี้ก็เป็นการ bending ที่บอกว่ามันเป็นการ restrict area ในการกินเข้าไปคือปกติอันนี้เป็นกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น area บริเวณ fundus อย่างเงี้ย fundus เนี่ยก็จะมีเป็น area ที่ใช้ในการผลิตฮอร์โมนที่ชื่อฟีลินขึ้นมาฟีลินเนี่ยค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกหิวปกติมันจะปล่อยมาทุกๆ6ชั่วโมงก็จะหิวเรื่อยหิวก็หาอะไรกินเนี่ยตรงฟีลินตรงนี้นะคะแต่ว่าในคนที่อ้วนมากๆเนี่ยหมายถึงว่าพอฟีลินสั่งสมองหิวปุ๊บไปหาอะไรกินเสร็จอิ่มแล้วก็เลิกกินเงี้ยค่ะแต่ในคนที่หนักเยอะมากๆตรงเนี้ยฟังก์ชันในเซอร์กิตของเขาเนี่ยมันจะเสียไปคือมันจะออกมาตลอดเวลาฟีลินหิวอะไรนู่นนี่นั่นไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเริ่มแรกเนี่ยที่เขาเป็นการเอาแบนมาใส่ตรงนี้ก็คือเขาก็เชื่อว่ากินได้แค่นี้นะอะไรเงี้ยแบบพอละอะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียดังนี้ค่ะข้อดีก็คือมันดูค่อนข้างจะปลอดภัยหมายถึงว่ามันก็แค่ผ่าตัดเข้าไปใส่
แบนรัฐเฉพาะอะไรตรงนี้เนี่ยค่ะปัญหาเกี่ยวกับมิวเทชั่นหลังทำโปรซีเจอร์นี้มันก็ค่อนข้างน้อยแต่คอมพลิเคชั่นที่ตามมามันค่อนข้างเยอะเช่นพอมันไปรัดแน่นไปปุ๊บตัวเขาตรงกระป๋องตรงตัวอิโซฟากไอตรงโครงหลังเนี่ยมันไดเลทบ้างหรือว่าอิโซฟาเกียลไดเลทเลยตัวแบนเนี่ยมันไปอีโลดสโตมักมีออบสตรักชั่นมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายเนี่ยค่ะหมอนี่ก็ตอนนี้ก็เลยไม่เป็นที่นิยมในการทำแบนนะคะไปวิธีที่สองค่ะการทำสลีฟแกสเตโตมี่นะคะก็คือเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นกระเพาะเหมือนเดิมนะคะหลอดอาหารกระเพาะนี้เราก็บอกว่าไอ้ตัวปัญหาหลักของมันคือตรงควันดักใช่ไหมคะเขาก็อ่ะตัดไปเลยค่ะตัดตรงฝั่งเซสเตอร์เคิร์ฟข้างนอกไปแล้วก็เหลือเป็นแห้งยาวๆตรงนี้ก็กินข้าวไปก็ไหลก็ไปดูโอดีนั่นไปดูน้ำอะไรไปตามปกตินะคะก็นี่ก็ได้การจัดทั้งตัวฟันดักออกไปแล้วก็เลสติกแอเรียในการกินที่ด้วยนะคะตอนนี้วิธีสลีฟเนี่ยนะคะก็เนี่ยค่ะประโยชน์ก็เป็นวิธีที่เหมือนว่าทำค่อนข้างง่ายอะค่ะก็คือคนไข้จะอ้วนไข้ไหนอะไรเงี้ยก็พอหมายถึงว่าทำได้นะคะคือด้วยวิธีเทคนิคการผ่าตัดไม่ได้ยากมากเนี่ยค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วมันก็ไม่ค่อยมีอนาโตโมซิสอะไรมาร่วมกันไปถึงว่าเนี่ยก็แค่ตัดกระเพาะไปไม่ได้ตัดต่อบาวอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้มีฟอรีนแมทเทียลก็คือไม่ได้มีการเอาแบรนด์อะไรมาใส่ที่มันเป็นของนอกเหนือจากร่างกายอะไรมาใส่นะคะแล้วก็เนื่องจากไม่มีการตัดต่อบาวก็เลยไม่มีมีเทอร์นิทีเฟกต์ไม่ต้องเย็บปิดอะไรนะคะเรื่องของอินเทอร์นอลเฮอร์เนียในอนาคตเลยก็ไม่มีแล้วตอนนี้แล้วเนี่ยพอเราทำสลีฟไปแล้วก็เอ้ยเรายังสามารถใช้สโคปเนี่ยสองกล้องเข้าไปดูว่ากระเพาะที่เหลือเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นมะเร็งไหมหรืออะไรเงี้ยก็คือเหมือนตรวจดูได้ตลอดนะคะแล้วก็เรื่องของดัมปิ้งซินโดรมก็จริงจริงมันเจอได้นะคะแต่ว่าเจอได้น้อยกว่าก็ลดลิสในการเกิดแผลในกระเพาะนี่นั่นนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรื่องของมัลติเดชันเนี่ยก็จะเจอน้อยกว่าส่วนข้อเสียก็คือถ้าในคนไข้ที่อ้วนมากๆเนี่ยตับโตก็จะทำยากอีกอันหนึ่งที่น่ากลัวมากก็คือถ้าเกิดแซปเปิลไลน์มันเกิดมีขึ้นมาอันนี้จะเป็นหายนะอันยิ่งใหญ่ก็คือจากคนไข้อ้วนมากเนี่ยแต่ในนี้ก็มีวัฒนการเราก็จะใส่สเตนอะไรเข้าไปหรือว่าถ้าเกิดดีเทคอะไรตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะแก้ปัญหาพอจะได้ทันอยู่แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ต่อไปลวงไวแกสติกไบพาสค่ะก็คืออันนี้เป็นกระเพาะนะคะแต่ว่ากระเพาะเนี่ยตัดไปให้เหลือแค่กระเพาะน้อยเดียวนะ20ถึง25ซีซีเท่านั้นแล้วก็กระเพาะที่เหลือเนี่ยก็ทิ้งอยู่ในท้องนะคะไม่ได้เอาออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะมีข้อเสียในเรื่องว่าเราจะเซอร์ไวแลนซ์กระเพาะที่เหลือได้ยากนะยากแล้วก็แล้วเขาก็จะมีการตัดต่อบาวก็คือเอาตัวพุทธนันท์เนี่ยค่ะขึ้นไปต่อกับตัวแกสติกเพาส์ตรงนี้พอคนไข้กินข้าวมาปุ๊บมันก็ไหลลงเจตุนัมลงมาเลยนะคะส่วนตัวบีพีลินนี่ก็มาต่อกับเจตุนัมตรงนี้ก็คือเหมือนทั่วไปนะคะเนี่ยวิธีนี้ก็คือเหมือนคนไข้เนี่ยพอกินข้าวไปมันก็จะอาหารเนี่ยก็จะแอบซอบเข้าไปในตัวเจตุนัมหรือว่าไอเลียมอะไรได้เร็วขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยข้อดีก็คือเรื่องของฮอร์โมนเรกูเลชันเนี่ยมันก็จะดีกว่าก็คือพอมีอะไรไปปุ๊บเนี่ยตัว GLP-1 GIP PPY เลยมันก็จะรีสปอนส์ต่อความหิวมันก็จะรู้สึกอ่ะอิ่มละอะไรประมาณเนี้ยค่ะได้เร็วกว่านะคะนอกจากนี้แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเขาก็บอกว่ามันค่อนข้างจะ appropriate กับผู้ป่วย bariatric surgery เป็นส่วนใหญ่จริงก็คือต้องดูเป็นรายๆไปอีกทีนึงนะแต่แล้วก็ทางนี้แล้วก็ข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่าในคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือว่าความดันอะไรเงี้ยเมื่อพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปโอกาสหายนี่พูดถึงหายแบบ resolution หายไปเลยไม่ต้องกินยาหรือว่ากินยาบางที่น้อยมากถึงแบบ 80-70% อะไรอย่างนี้เลยนะคะก็ถือว่าเอาคำค่อนข้างดีเนี่ยค่ะแต่ว่าข้อเสียมันก็มีก็คือเรื่องของขาดวิตามินกับแร่ธาตุ malabsorption อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังผ่าตัดก็จะเจอได้เยอะกว่าแบบ sleep gastrectomy นอกจากนี้แล้วพวกนี้ก็จะต้องดูเรื่องของการขาดธาตุเหล็กแคลเซียมโฟลิกแล้วก็วิตามิน B12 จะต้องได้รับวิตามินไปตลอดชีวิตเลยไงแล้วได้รับการตรวจอะไรไปตลอดก็คือต้องมาหาหมอตลอดเนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดมีเรื่องของลีกอะไรแล้วเนี่ยเรื่องของลวงวายเนี่ยจะสามารถ manage เรื่องคอมพลิเคชันเนี่ยได้ง่ายกว่าถ้าเทียบกับสลีฟอะไรเงี้ยเนาะค่ะต่อไป
Report of Communication ก็บอกไปแล้วพวกขาดธาตุเหล็กวิตามิน B12 วิตามิน D อะไรก็ปกตินะเพราะว่าเราเกระเพาะอยู่เดียวต่อไป BPD Duodenal Switch นะคะ Video Pancreatic Reversion Video Duodenal Switch ตรงนี้เนี่ยก็คือจะเอาตัวดูโอดีนัมหรือว่าไม่ใช่เป็นตัวเจตุนัมจนถึงไอเลียมแล้วส่วนใหญ่แล้วแต่ว่าคอมมอนชาแนลเนี่ยเขาจะเอาเท่าไหร่นะแล้วก็ตัดปุ๊บแล้วก็เนี่ยต่อแล้วก็ตัวนี้ตัวปลายมันตรงตะแกรงขึ้นมาต่อกับตัวสโตมักซึ่งเซตแรกเนี่ยเขาจะทำสลีฟก่อนนะคะแล้วก็ทำตัว BPD อันนี้ต่อนะคะอันนี้ข้อดีก็คือเนี่ยพอกินข้าวปุ๊บแล้วก็จะไหลลงไปแทบจะถึงเทอร์มินอลไอเลียมแบบด้วยความรวดเร็วมากนะคะก็จะอิ่มเร็วมากเลยข้อดีก็คือน้ำหนักลดอะไรเยอะจริงเลยนะคะแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือจะเมา absorption หนักมากๆแล้วก็ตอนนี้ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันแล้วต่อมาค่ะอันนี้เป็นอันนี้ผิดนะคะเป็น sleep BJB ค่ะไม่ใช่ LPB นะคะ sleep BJB ก็คือจะทำ sleep ก่อนนะคะก็ทำ sleep ปุ๊บแล้วนี่ก็ตัดกระเพาะไปเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็เอาตัวเจตุนัมเนี่ยค่ะประมาณ200เซนจากเวนออฟไทส์นะคะขึ้นมาติดกับตัวดูโดนัม first part ตรงนี้ก็ตัดแยกไป first กับ second part ตรงนี้ก็จะมีข้อดีคือพอคนไข้กินมาปุ๊บมันก็จะไหลลงไปสู่เจตุนัมได้เร็วขึ้นนะคะก็จะทำให้อิ่มเร็วแล้วก็เรื่องของพวก DM อะไรเงี้ยก็จะดีขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกวิธีนึงเหมือนกันแต่นี้ก็มีเป็นของที่ทำในไต้หวันอันนี้ทำในที่ญี่ปุ่นแต่ว่าเอาคำนั้นก็ไม่ค่อยแตกต่างค่ะวิธีนี้จะมีข้อดีกว่าก็คือจะเก็บไพโรลาสไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดดัมปิ้งซินโดรมหลังผ่าก็จะเจอได้น้อยกว่าถ้าเทียบกับพวกลูออนไวน์นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยพวกของไอ้มัลติชันอะไรเนี่ยก็จะเจอน้อยกว่านะคะแล้วก็เราก็ตรวจสโตมักอะไรหลังผ่าอะไรเงี้ยได้ด้วยค่ะต่อไปค่ะอันที่3จะพูดถึงเรื่องโทโรโคสโคปิกซิมฮาร์เตคโตมีนะคะเป็นการรักษาคนไข้โรคไพรมารีไฮเปอร์ไฮโดซิสอาจจะไม่เห็นเคยได้ยินเลยมันคืออะไรมีอยู่เลยอะไรเงี้ยค่ะจริงก็อันนี้เป็นเพจของที่ไทยก็มีเรื่องของเหงื่อมือไฮเปอร์ไฮโดซิสไทยแลนด์อ่ะนี่เข้าไปไม่ทราบว่าแบบมันน่าจะมีใครเคยเห็นว่าเอ้ยเนี่ยมีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักเป็นแบบเหงื่อออกมือตลอดเวลาทั้งที่ไม่ได้เป็นไทรอยด์หรือว่าเป็นโรคอะไรอากาศแบบหนาวมากเลยนี่ก็ค่ะก็เป็นรูปคนไข้ก่อนผ่ากับหลังผ่าอันนี้ก็ทำเดียวที่โรงพยาบาลตำรวจเหมือนกันนะคะล่าสุดมีอาจารย์ท่านหนึ่งคือเขาทำมาตั้งแต่ประมาณ10ปีตรงนี้มีอยู่500เคสนะคะนี่ก็มีเคสมาที่โรงพยาบาลตำรวจประมาณอาทิตย์ละ 1-2 เคสนะคะหลังผ่ามือก็แห้งเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นแบบสำรวจแต่สอบถามคนไข้นะคะว่าหลังผ่าตัดแล้วเป็นยังไงขึ้นบ้างเช่นแบบการเขียนหนังสือก่อนผ่าแย่มากหลังผ่านี่ก็ดีเยี่ยมเลยค่ะก็คือดูได้ผลจริงเลยเนี่ยหายเหงื่อมือแห้งอะไรเงี้ยค่ะในการไดแอกว่าจะเป็น primary hyperhidrosis เนี่ยค่ะก็คือจะต้องมีลักษณะที่เห็นได้ชัดนะคะว่ามีเหงื่อออกนะคะจะเป็นที่มือรักแร้หรือว่าฝ่าเท้าอะไรเงี้ยค่ะอย่างน้อยเป็นเวลา6เดือนนะคะโดยที่ไม่มีสาเหตุอื่นๆเนี่ยค่ะแล้วก็จะต้องมีอาการรวมด้วยอย่างน้อย2ข้อต่อไปนี้นะคะก็คือ1มีเหงื่อออกเนี่ยค่ะจะเป็นไบเลทรอลหรือว่า relative symmetric ก็ได้นะคะแล้วก็จะต้องมีความถี่อย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยหลังจากที่มีอาการเหล่านี้แล้วทำให้รู้สึกว่าการทำแอคทิวิตี้ในชีวิตต่างๆเช่นจะไปจับมือหรือว่าไปเขียนหนังสือทำงานอะไรมันเสียไปนะคะมักจะเกิดในคนไข้ที่อายุน้อยกว่า25ปีถึงอาการออนเซ็ตเริ่มแรกครั้งแรกที่เจอนะคะจะเจอคนในครอบครัวเป็นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดหลับอยู่จะไม่เป็นแต่พอตื่นมาเนี่ยมันจะเป็นถ้าเกิดว่าเข้าไครเทเรียในเนี้ยอย่างน้อย2ข้อนะคะแล้วก็มีหนองมือซีนก็จะได้แอกเป็น
primary hyperhidrosis นะคะวิธีการรักษาค่ะก็แล้วแต่อวัยวะเป็นที่ไหนเป็นที่รักแร้ไหมเอ็กซิลารี่ปาล์มาเท้าหรือว่าบริเวณใบหน้าอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเริ่มต้นรักษาเหมือนกันก็คือทายาอลูมิเนียมคลอไรด์นะคะก็ดูว่าลดไหมถ้าทายาแล้วยังไม่หายเนี่ยค่ะก็จะสเต็ปไปว่าฉีดโบตูลินอะไรเงี้ยค่ะว่าฉีดโบท็อกซ์เนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะทำไอออนโตโคลิซีดเป็นยังไงเลยค่ะลองให้ยาแอนตี้โคลินิจิกแบบทาเลยดูนะคะดูว่าได้ผลไหมถ้ายังไม่ได้อีกเนี่ยค่ะเขาก็แนะนำว่าให้ฉีดเป็นแบบซิสเตมิกแอนตี้โคลินิจิกทรีทเมนต์เลยอะค่ะก็คือเพิ่มยาอะไรไปแต่ว่าเป็นซิสเตมิกเนาะไม่ใช่เป็นแบบท็อปแบบเป็นที่แบบท็อปปิคอลแบบเป็นลูกซีเซียนอะไรไปค่ะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่หายอีกนะคะก็มาทำนี่เลยค่ะโทโลโคสโคปิกซิมพาเตโตมีค่ะก็คือตัดซิมพาเตติกเนิร์ฟไปเลยเดี๋ยวมีวิดีโอให้ดูค่ะก็อันนี้เหมือนกันนะคะที่ได้พูดไปในแอกโนสติกไครเทียค่ะก็วิธีการทรีทเมนต์ที่พูดไปตะกี้แล้วก็จะเล่าเคสนะเคสผู้ป่วยชาย21ปีค่ะมาด้วยเหงื่อออกมือเยอะมากนะคะว่าที่เท้าด้วยแม้แต่ถ้าแบบขนาดเย็นๆเลยเนี่ยมันก็เหงื่อออกเนาะปวดไทรอยด์ฟังก์ชันเทสต์วาร์ติ้งบัตยูริกแอซิดเชสฟีนอะไรปกติดีหมดเลยมีที่นี่ข้อไฮเปอร์ไทรอยด์อะไรก็เป็นรูปดูเนาะเปียกๆอย่างนี้นะคะก็ได้เป็นไพรมารีไฮเปอร์ไทรอยด์ซีก็จะทำ T4 T5 อินโดสโคปิกโทรซิกซิมพาเทคโตมีก็อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็อุปกรณ์ปกติที่ใช้ในการส่องกล้องเนี่ยค่ะเป็นมีจี้นะคะโดยที่เป็นหัวสเปตูล่ากับหัวแอลฮุกในริแลนด์เลยไปค่ะแล้วก็จะใส่ทิวเนี่ยดมยาใส่ทิวเป็นดับเบิลลูเมนนะคะก็คือที่จะยุบหลังเข้าไปค่ะอันนี้ก็เป็นท่าคนไข้นอนแผงแล้วก็จะเข้าสมมติจะทำข้างขวาก็คือต้องทำทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ต้องเตรียมคนไข้ทุกครั้งไว้ถึงว่าเตรียมท่านอนทำข้างขวาก็นอนตะแคงซ้ายลงเข้าข้างขวาแล้วทำข้างซ้ายก็นอนตะแคงเอาขวาลงต้องสครับเพนอะไรใหม่ทุกรอบนะคะนี้ก็จะลงอินซิชั่นก็คือจะลงพอร์ตเล็กๆเงี้ยค่ะมี3มิลนะคะมีประมาณ10มิลที่จะใส่กล้องเข้าไปก่อนนี้จะเริ่มทำตรงข้างขวาก่อนอันนี้ก็เป็นปอดนะคะอันนี้เป็นริบทั้งหลายอันนี้ก็ยุบลังไปละนี่ก็จะเห็นเนิร์ฟเนี่ยค่ะซิมพาเทติกโมทั้งอยู่นี่แล้วนับเป็นริบอยู่บนริบ2 3 4 5นี่ก็อาศัยกอร์ทเวนเลยสับเคเวียนเวนเราเห็นแล้วก็ไม่ไปโดนค่ะก็เข้าไปนี่ก็จะเห็นว่าเนิร์ฟอยู่ตรงนี้นะคะซิมพาเทติกเนิร์ฟอยู่นี่ก็นับไล่ไปริบ2สับเคเวียนนะคะสับเคเวียนอยู่ตรงนี้นะสองสิบสามห้าค่ะสับเคเวียนนี้แล้วก็ตีค่ะไปบนเนิร์ฟก็คือทำลายคอนดักชันแล้วก็ที่หัวท้ายของพี่น้องอยู่พ่อที่ตรงลิบห้านะคะที่บริบหลายสี่ห้าก็เช็คดูมีบีบอะไรไหมไม่มีแล้วก็ใส่ ICD แต่ว่าใส่แค่แป๊บเดียวนะคะพอเสร็จปุ๊บก็ให้ดมยา
กูเวนติเลต2ข้างแล้วก็ออกไอซีอีค่ะก็อันนี้ก็เป็นข้างซ้ายนะคะก็เหมือนกันนะคะตัดคีเวนทารีไปแล้วก็อันนี้เนิร์ฟอยู่ตรงนี้นะคะก็ลิฟ2ลิฟ3ก็ไล่ไป4 5แล้วก็ตัดเนิร์ฟที่อยู่บนลิฟ4ลิฟ5ออกตั้งแล้วเนื้อที่อยู่บนริบ3นะคะจิ้มจิ้มเพื่อนับเนี่ยค่ะอันนี้บนริบ4อ่ะเราจะตัดตรงนี้นะคะพี่บางคนก็จะมีความกังวลว่าเอ้ยมันดูใกล้เส้นเลือดเลยไหมดูน่ากลัวอะไรหรือเปล่าจริงๆก็คือถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าตรงไหนมันอันตรายก็ไม่ต้องเอามือเข้าไปใกล้โดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอนโทรลมือเราให้ได้ถ้าเรารู้สึกว่าคอนโทรลมือเราไม่ได้กลัวจะไปจิ้มโดนนั้นก็คิดว่ายังไม่ต้องทำหรือว่ามันจะยังมือไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบนลิฟต์4เสร็จไปแล้วต่อไปก็มาที่ลิฟต์5แล้วเราก็มันก็จะมีที่ดันว่ากดปอดให้ลงไปในดวงเห็นด้านซ้ายมีโอต้าอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ให้มันโดดนะเราก็พยายามคอนโทรลเหนือให้ได้อันนี้เขาก็จะมีการใช้แอลฮุกมาแบบเกี่ยวเพื่อจำกัดแอเรียที่มันจะถูกเดสทรอยหมายถึงว่าจะได้ไม่ต้องไปจิ้มโดนอะไรคือจะเอาแค่ไอ้หนูตรงนี้นะคะก็เรียบร้อยนะคะก็ออฟ ICD นะคะแล้วก็ปิดแผล2ข้างนะคะก็ใช้เวลาผ่าประมาณ40นาทีก็คือจริงๆมันนานเปลี่ยนท่านะคะแล้วก็หลังผ่าก็ฟิล์มดูไม่มีนิโมเทอร์แลกอะไรก็กลับบ้านได้หลังผ่าคนไข้ก็ดีถึงว่ามือเลยก็แห้งละไม่เปียกก็หมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะมีใครมีคำถามไหมเนี่ยก็ได้ความรู้กันมากเลยนะครับอยากถามนิดนึงว่าวิทยากรว่าสถานการณ์ทั้งหมดที่พูดในวันนี้เราสามารถทำที่โรงพยาบาลเชียงรายได้หมดแล้วใช่ไหมครับค่ะทำได้หมดเลยค่ะก็ถ้าเกิดเราไอราการอย่างเคสแรกในทรอยนี่สามารถยาต้องยงยา GA ไหมหรือว่าทำ GA ค่ะด้วยผมลึกมากไม่เป็น GA อ๋อ GA ค่ะไม่เห็นทีก็เลยงงทางฟอร์มเมืองฐานเนี่ยกับสตาร์ทสันหรือว่าเจสันสันที่สนใจที่จะถามนะฮะถ้าเกิดเรามีเคสเราจะเลือกเคสอื่นที่เหนือที่เมืองเกี่ยวกับพี่ด้วยเหมือนกันว่าเยอะแต่สามารถยาเข้ามาติดต่อคุณหมอได้อ๋อก็ส่งมาหาหนูที่ OPD สัญญากรรมทุกวันพฤหัสได้ค่ะทุกวันพฤหัสเดี๋ยวเรามาชิมชนเกิดจะมีเคสพฤหัสนะครับก็สามารถส่งเคสเข้ามาแล้วจะ select case ไหมหรือว่าไอซีในการ select case ว่าต้องมีอย่างที่บอกไปคือต้องรักษาผ่านยาทั้งหมดแล้วค่ะเราจะประมาณเท่าไหร่จะส่งเคสเข้าไปหาในขั้นสูงเพื่อประมาณสักแบบ
5-6 เดือนนะเราไม่ได้ผลดีก็ควรจะส่งเคสเข้ามาหาคุณนพรมาชุมชนจากวิทยาสังวรมีคำถามไหมฮะจากแม่จันที่ยังคงอยู่แอทเทนจบ Final Class เห็นไหมครับนี่มีคำถามชื่นชมว่าความสามารถของหมอกรณรางค์นะชื่นชมว่ามันถึงระดับเบอร์เบอร์วายเลยอย่างที่บอกจริงๆด้วยนะครับก็สามารถที่จะช่วยผู้เหลือผู้ป่วยได้มากมายแล้วก็คำถามนี้ที่ผมอยากถามเรื่องของลดน้ำหนักตัวเนี่ยเราจะลงการผ่าตัดนี่จะที่เก็บเคสของเราที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลดีแค่ไหนครับที่เราทำตอนนี้ที่เรายังเรื่องผ่าตัดลดน้ำหนักนี้ยังไม่ได้เริ่มทำนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องสิทธิ์การรักษาก็คือว่าตอนนี้เนี่ยก็คือคนไข้ที่จะผ่าตัดลดน้ำหนักเนี่ยถ้าเกิดเป็นสิทธิ์ข้าราชการเนี่ยจะต้องจ่ายค่าสเตปเปิลเองนะคะก็เลยตรงเนี้ยก็คือเหมือนรอคนไข้ที่เหนือเขาไปเป็นข้าราชการที่ต้องจ่ายค่าสเตปเปิลมันจะหมดไปจนเท่าไหร่ทั้งสูงคอร์สของเขาก็คือจริงๆมันขึ้นอยู่กับกระเพาะใหญ่เล็กก็คือเราก็ตามจริงนะแต่ว่าถ้าจ่ายก็ประมาณสัก50,000 บาทนะคะ50,000 บาทเหลือไม่ได้ด้วยค่ะเผื่อจะมีการหมอเรื่องจะมีคอมเมนต์เลยไหมครับแต่ถ้าสิทธิ์อื่นได้ค่ะประกันสังคมหรือว่าสามสิบบาทแล้วพวกเราก็จะย้ายสิทธิ์ทันทีนะครับเลิกใช้แบบข้าราชการไม่เอาแล้วก็กลับสมัครงานใหม่ข้าราชการอีกรอบนึงนะครับแล้วถ้ามีคนไข้ที่แบบดูน้ำหนักตัวเยอะอยู่เลยก็ยังไงเดี๋ยวส่งมาหาอาจารย์กิเลนก่อนนะคะให้แบบช่วยดูเรื่องของเอนโดไคลน์เลยก่อนถ้าเกิดดูแล้วไม่ดีขึ้นหมายถึงว่าน่าจะลดเองไม่ได้แล้วก็ส่งมาเจอได้ที่ห้องตรวจพยากรรมบนพื้นหัดเหมือนกันนะคะแล้วอย่างที่อยากทราบด้วยเรื่องแผลกับที่อยู่ที่โรงเรียนผีฝาพิลอยเนี่ยหลังจากกระบวนการเก็บเคสเป็นนานแล้วเนี่ยแผลเขาจะเป็นยังไงต่อเป็นขีดเฉยๆอาจารย์ก็สามารถที่จะไม่มีการชายแล้วเนื่องจากว่ามีโรคเมนเทลเนอร์เอ๊ะค่ะนะฮะถามเรื่องแผลเพิ่มไหมฮะมีค่ะเราก็ต้องไปหาสาเหตุก่อนว่าที่เขารีเคอร์เรนต์เนี่ยจากอะไรจากตัวเซอร์ไวคอลเทคนิคที่ยังไม่ดีหรือว่าจากอะไรซึ่งถ้าเกิดรู้หมดแล้วไม่ได้เป็นจากคนไข้หมายถึงว่าเขาก็ยังกินน้อยเหมือนเดิมแต่ว่าน้ำหนักเขาขึ้นเนี่ยก็คือถ้าอย่างเงี้ยจะต้องเป็นรีไวท์เซอร์เจอรี่ใหม่อาจจะไปทำเป็นลูกอ่องวายต่อเนี่ยค่ะของไทรอยด์ไม่มีนะคะถ้าเป็นว่าถ้าเป็น10-30 บาทที่โรงพยาบาลเราหรือว่าเป็นข้าราชการหรือประกันสังคมอันนี้อาจจะมีปัญหาเช่นเป็น30 บาทเขตอื่นที่เขาไม่ได้ส่งใบส่งตัวมาอันนี้คนไข้จะต้องจ่ายเองค่ะประมาณ25,000 บาทนะคะ